นับสนุนโดยคอลลาเฮลส์คอลลาเจนสกัดบริสุทธิ์ 100% โมเลกุลขนาดเล็กมากดูดซึมได้ดีช่วยลดอาการปวดกระดูกฉับพลันปวดข้อที่เรื้อรังเสริมสร้างคอลลาเจนในบริเวณข้อต่อกระดูกผิวสวยสดใสสุขภาพดีช่วยเผาผลาญไขมันลดริ้วรอยเหี่ยวย่นเล็บและผมแข็งแรงสินค้าอันดับหนึ่งที่ผู้บริโภคไว้วางใจมั่นใจกับผลลัพธ์เพียงแค่1กระปุกพิเศษสุดๆกับโปรโมชั่นสุดคุ้มที่นี่ที่เดียว1แถม1ราคาเพียง 2,190 บาทรีบโทร1577หรือ022900929จัดส่งฟรีทั่วประเทศครับกลับมาช่วงที่2คุณเทพชนนวันนี้เกิดปรากฏการณ์ในเน็ตในโซเชียลมีเดียครับเพราะว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยพยายามที่อธิบายเหตุผลในการสร้างรถไฟความเร็วสูงแล้วก็หนึ่งในเหตุผลนั้นซึ่งคุณยิ่งลักษณ์พูดพอสมควรนะครับก็คือเรื่องของการขนผักสดทำให้มันไม่เน่าถ้าเกิดมีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยถ้าขนผักผักจะไม่เน่าก็เลยมีคนในโซเชียลมีเดียเนี่ยเอามาเล่นกันเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มีการ์ตูนออกมาหลายอันนะครับอย่างเช่นการ์ตูนอันนี้ครับคุณเทพไทยรถไฟความเร็วสูงถ้าเราเอามาขนผักผักก็จะไม่เน่าคุ้มค่าแล้วทำไมต้องใช้รถไฟความเร็วสูงที่ลงทุนตั้ง2ล้านล้านนะคุณปูก็รถตู้เย็นห้องเย็นอะไรที่มันความเย็นมันสูงสูงหน่อยมันก็คือเราแล้วคือเราเข้าใจนะครับว่ารถไฟเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วนี่ก็สามารถขนพืชผลทางเกษตรได้นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เหตุผลหลักในการที่จะทำรถไฟความเร็วสูงใครมันจะเอารถไฟความเร็วสูงมาขนผักบ้าแล้วอย่างเงี้ยค่าโดยสารเท่าไหร่คนหลายตังค์ 7-800 นะครับคนผักมาขนผักมันจะคุ้มได้ไงผักก็แพงตายอะดิแล้วก็มีการ์ตูนของเจ้าเก่าครับหวยตูนครับครับดูครับรถไฟความเร็วสูงสังเกตเขาสะกดเร็วเป็นเร็วไปหมดเลยนะครับครับรถไฟความเร็วสูงขนผักแล้วผักไม่เน่านะคะกู้นะนะครับน้องเนยบอกว่ากู้ 2.2 ล้านล้านสนับสนุนการตัดไม้ทำลายป่าเนยจะไม่ทนครับคือที่คุณยิ่งรักพูดประเด็นนี้เมื่อเช้าเนี่ยผมฟังอยู่นะมันมี2กรณีที่ผมคิดว่าคุณยิ่งรักคงถูกสอนมาให้พูดครับแล้วก็พูดผิดจริงๆแล้วเนี่ยเพราะประเด็นที่หนึ่งเนี่ยถ้าเรารู้กันว่า2ล้านล้านเนี่ยมันจะเป็นเรื่องการลงทุนขนาดใหญ่แต่คุณนิรักพูดรวมนองว่าจะขนไอ้ผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำมาที่ปลายน้ำแต่ผมถามว่าไอ้ต้นน้ำเนี่ยสมมติอยู่ในแปลงเกษตรหรือแปลงที่จังหวัดต่างจังหวัดเนี่ยคุณเอารถไฟความเร็วสูงเข้าไปถึงไหมสุดท้ายคุณก็ต้องใช้รถกระบะเนี่ยขนออกมาจากไร่จากสวนใช่ไหมแต่คุณนิรักแกพูดเหมือนกันว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยจะไปรับผักถึงที่หน้าสวนทุเรียนหน้าไร่เลยแล้วก็จะขนขึ้นรถไฟความเร็วสูงมาให้คุณเทพไทยได้ทานโดยยังสดอยู่คือแกมองว่ารถไฟความเร็วสูงแก้ปัญหาจราจรได้แก้ปัญหาการขนส่งได้ทุกอย่างทั้งคนทั้งผักมันเหมือนกับขี่ช้างตะกะจับตะกะแตนอะลงทุน2ล้านล้านมาขนผักมาขนผมสงสารแกนะจริงอยู่เนี่ยคิดอีกทีผมสงสารแกนะแล้วแกก็พูดใครให้พูดอะไรแกก็พูดอะแล้วแกก็โดนถล่มอย่างเงี้ยผมสงสารแกสงสารอะไรเดี๋ยวเจ๊แดงมาก็จบแล้วเจ๊แดงมาก็นี่ก็ดับเครื่องลงควนแล้วจบแล้วก็การ์ตูนนะครับของ SPDZว่าได้น่ารักมาก บอกว่ามีแต่เรื่องผักเต็ม Facebook เลยมีนายกโง่ๆนี่มันก็หาดีนะนะครับก็เลยกลายเป็นวิพากษ์วิจารณ์ในเน็ตเป็นอย่างมากนะครับคือผมบอกคุณนี่ผมไม่รู้ยังไงวันนี้ผมคุยหัวหน้าพรรคผมนั่งด้วยกันนั่งใกล้ๆผมบอกนี่ถ้าผมเห็นได้สมเพชแล้วแกก็หัวหน้าหัวรอบผมสมเพชอะไรผมว่านี่ถ้าคุณปูนี่เป็นนายกได้เนี่ยผมใครๆก็เป็นได้ประเทศนี้จริงๆนะ ไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากใครก็เป็นได้เนี่ยผมว่านะแม่บ้านคนทำความสะอาดอะไรเนี่ยที่ตึกเนี่ยไปได้เลยข้าไปถึงก็เป็นนายกได้เลยจริงๆนะอ่านหนังสือออกว่างั้นนะอ่านตามสคริปต์จบผมว่าแต่ว่าเรื่องหนึ่งครับที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากคือว่าพวกเราส.ส.นะครับถูกรัฐบาลต้มครับพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยถูกรัฐบาลต้มแล้วคุณชาติชาติก็มาสารภาพกลางสภาครับว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเพราะว่าเดิมเนี่ยเราได้เอกสารพรบเงินกู้2ล้านล้านนะครับซึ่งมีประมาณ 5-6 หน้านะครับครับเสร็จแล้วก็จะมีแนบเอกสารโครงการต่างๆอีกประมาณ26-27หน้านะครับเอกสารเพิ่มเติมนะครับแต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยถ้าเป็นพรบงบประมาณเนี่ยเอกสารที่แนบท้ายเนี่ยจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพรบแต่ว่าในกรณีเนี้ยไม่ถือว่าเป็นเอกสารส่วนหนึ่งนะครับมีเฉพาะ 5-6 หน้าตรงนี้นะครับแต่ว่าที่หนักไปกว่านั้นก็คือว่าเราได้เข้าใจมาโดยตลอดครับว่าเขาเนี่ยต้องการสร้างรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเพื่อที่จะเชื่อมอาเซียนด้วยกันครับพูดง่ายคือ
รถไฟความเร็วสูงจากจีนนะครับครับวิ่งมาถึงหนองคายจากหนองคายมากรุงเทพนะครับจากกรุงเทพเนี่ยวิ่งไปปารังเบซาครับจากปารังเบซาเนี่ยไปมาเลเซียกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียไปสิงคโปร์ครับเพื่อร่วมเชื่อมเส้นทางให้เป็นอาเซียนนะครับครับส่วนทางตะวันออกเนี่ยก็ต่อไปถึงนะครับไปถึงแถวระยองตราดนะครับไปเชื่อมทางโน้นแล้วก็ไปทางกาญจนบุรีก็ไปทางถวายนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรสายนั้นค่อยว่ากันแต่สายหลักๆที่เราพูดถึงนะครับก็คือว่าจากหนองคายมากรุงเทพจากกรุงเทพไปประดังนะครับอยากให้ภาพนี้เล็กลงนิดนึงครับเพราะว่ามันล้นจอไปนิดนะครับจะเห็นว่าแต่ในข้อเท็จจริงคุณเทพไทยครับครับปรากฏว่ารัฐบาลเนี่ยไปจัดลำดับความสำคัญให้กับกรุงเทพเชียงใหม่นะครับก็คุณตักสินตรังนี่กรุงเทพไม่ไปถึงหนองคายครับถึงแค่โคราชครับเพราะสร้างได้แค่นี้เงินมีแค่นี้สร้างได้แค่นี้ด้วนเลยเหรอครับจากกรุงเทพเนี่ยมาถึงแค่หัวหินครับครับพูดง่ายๆคือมันไม่เชื่อมอาเซียนเลยทีนี้รัฐบาลก็ต้องคิดว่าต้องจัดลำดับความสำคัญว่ากรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพหนองคายกรุงเทพปารังเบซาเนี่ยครับนะครับทำไมถึงมีแค่กรุงเทพเชียงใหม่ทำไมไม่มีกรุงเทพหนองคายแต่มีแค่กรุงเทพโคราชและกรุงเทพเชียงใหม่มันไปเชื่อมอะไรได้เนี่ยไม่ได้เชื่อมครับไปด้วนอยู่ที่นั่นตัดขาดอยู่ที่เชียงใหม่ครับบ้านคุณทักษิณแล้วที่อื่นที่เขาจะไปต่อนู่นไปลาวไปจีนไปอะไรเยอะแยะไปหมดนู่นแล้วไม่ต่อให้เขาคือมันต้องจัดลำดับความสำคัญครับนะครับเพราะว่าการสร้างรถไฟไปเชียงใหม่เนี่ยมันสร้างยากมากเนื่องจากมันมีภูเขามันมีความคดเคี้ยวเพราะฉะนั้นค่าก่อสร้างกรุงเทพไปเชียงใหม่นี่จะสูงมากสูงมากครับผมมีตัวเลขคุณสิโชค 387,821 ล้านบาท 380,000 กว่าล้าน 380,000 ล้านแล้วถ้ากรุงเทพไปแล้วกรุงเทพเชียงใหม่นี่ความระยะทางเท่าไหร่ครับระยะทางก็ประมาณสัก500 600กว่ากิโล100ประมาณนี้500กิโลเมตรกรุงเทพหนองคายครับสร้างเท่าไหร่ครับ 170,000ล้านครับอันนี้คือสร้างถึงโคราชเลยหนองคายหนองคายเลยครับกรุงเทพหนองคายเลยฮะแต่ในข้อเท็จจริงสร้างแค่โคราชนะสร้างแค่โคราชก็สร้างราชครึ่งนึงก็ประมาณเอาสักแสน100ล้านนะครับแล้วกรุงเทพปารังเบซาเท่าไหร่ 124,000 ล้านครับแต่ไม่ทําแค่กรุงเทพหัวหินคือเอาอย่างนี้กว่ากรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยนะถ้าไม่ทํานะจะได้ตั้งแต่กรุงจากได้หนองคายมากรุงเทพแล้วไปปารังเบซาเลยได้ทั้งสายเลยสายคือเชื่อมอาเซียนทั้งสายเลยแล้วเสือกไม่ทำบ้าหรือเปล่าเอาอะไรคิดเนี่ยคือเอางี้นะฮะเดี๋ยวเราพูดไปเดี๋ยวคนเชียงพี่น้องที่เชียงใหม่จะหาว่าเราเนี่ยไปรังเกียจรังงอนคนเหนือหรือคนเชียงใหม่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่อ่ะข้อเท็จจริงเนี่ยจะไปทุกหัวเมืองใหญ่เนี่ยเป็นความจำเป็นครับแต่ว่าสมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งผมแอบเสียใจนะว่าเราเนี่ยคิดถึงพี่น้องทั้งประเทศนะครับเราเริ่มที่หนองคายซึ่งเอาล่ะเป็นภาคอีสานเป็นฐานคะแนนของพรรคเพื่อไทยเราก็เริ่มตรงนั้นเพราะเราเห็นว่ามันเชื่อมจากจีนคือรถคุณหมิงเนี่ยไล่ลงมาเลยนะครับคือรถไฟความเร็วสูงจากจีน12ปันนาไล่ลงมาผ่านลาวทะลุเข้ามาที่หนองคายครับแล้วหนองคายเนี่ยเราก็เห็นว่ามันควรจะต่อมาที่กทมนะครับกทมเสร็จไปที่มาเลเซียครับเพราะอะไรฮะเพราะนอกจากขนคนเนี่ยมันจะขนสินค้าได้ด้วยคุณเทพไทยคราวนี้มันจะสนุกเลยครับพี่น้องที่มาเลเซียพี่น้องที่ภาคใต้อยากจะขายอะไรที่กรุงเทพส่งขึ้นมาเลยอยากจะไปขายอะไรไปเมืองจีนถ้าเขาต้องการผลไม้ชนิดนี้ต้องการสินค้าประเภทนี้ส่งขึ้นไปเลยนี่คือความเห็นที่เราเห็นว่ามันจำเป็นถึงได้ยึดแนวทางตรงนี้ก่อนนะครับส่วนพี่น้องที่เชียงใหม่เราก็จะทำให้แต่ว่ารอสักนิดนึงเพราะอะไรฮะเพราะเกิดหนองคายถึงมาเลเซียเนี่ยมันค้าขายคล่องเนี่ยรายได้ก็ประเทศเยอะเราก็ไม่ต้องกู้เราก็อาจจะมีเงินเพียงพอจะทำเชียงใหม่แล้วก็ทำไปที่ระยองหรืออะไรก็แล้วแต่นี่คือการวางแผนจัดลำดับความสำคัญของโครงการคือรัฐบาลต้องเรียงลำดับความสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เส้นจากจีนนะมาลาวมาหนองคายมาประเทศไทยไปถึงมาเลเซียเนี่ยคนมันจะเยอะเพราะประชากรจีนมันเยอะมากแล้วคนจะเยอะแล้วรถไฟก็จะวิ่งหลายเที่ยวแต่ว่าพอทำกรุงเทพไปเชียงใหม่เนี่ยผมว่าวันละสองเที่ยวครับแล้วลงทุนเท่าไหร่อ่ะผลประโยชน์เนี่ยทำอย่างนี้เนี่ยพี่น้องเชียงใหม่ก็ได้ประโยชน์มากกว่าเพราะอะไรครับเพราะสมมติคนมาจากจีนเนี่ยนะครับเขาอยากเที่ยวเชียงใหม่ทั้งนั้นเนี่ยครับเขาลงมาถึงกทมเขาขึ้นเครื่องไปเที่ยวเชียงใหม่หรือจากมาเลเซียมาเขามาตรงนี้เขาขึ้นเครื่องไปเที่ยวเชียงใหม่ครับหรือนั่งรถไฟแบบเดิมไปเที่ยวเชียงใหม่ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันคือการพัฒนาทั้งประเทศพี่น้องเชียงใหม่พี่น้องที่อีสานอย่าไปห่วงเลยครับว่าประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่มีส.ส.ใต้มากจะไปคิดถึงภาคใต้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับเราทั้งเหนืออีสานกลางใต้คือประเทศไทยทั้งหมดแต่พรรคเพื่อไทยต่างหากที่ผมสังเกตจริงๆว่าผมหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมถึงไปเชียงใหม่ทำไมถึงตัดหนองคายทิ้งแล้วหนองคายเนี่ย
กับจังหวัดมันไม่ใช่หนองคายอันเดียวนะครับมันมีอะไรบ้างอ่ะเอาสถานีนะหนองคายอุดรขอนแก่นอย่างน้อย3จังหวัดนี้เนี่ยที่เพื่อไทยชัดๆเลยเนี่ยนะครับจะไม่มีคือผมงงกับการที่ยอมที่จะทำรถไฟความเร็วสูงไปเชียงใหม่นะครับที่ต้องใช้เงิน 380,000 ล้านเนี่ยแต่มันเป็นภูเขาเป็นอะไรนะครับทำยากนะครับแล้วไปตัดหนองคายออกครับไปตัดปาดังเบซาออกนะครับพูดง่ายก็คือว่ายอมสร้างกรุงเทพไปเชียงใหม่นะครับแต่จะได้รถไฟจากกรุงเทพไปนครราชสีมากับกรุงเทพไปหัวหินแค่นั้นเองจะด้วน2ด้านเพราะฉะนั้นทุกจังหวัดเนี่ยที่มันไม่ใช่แค่หนองคายอย่างเดียวนะหนองคายไปอุดรอุดรไปขอนแก่นขอนแก่นมาโคราชเนี่ยจังหวัดอะไรผ่านตรงนั้นมั่งผ่านแต่ว่าเสียหมดประเด็นที่เราพยายามพูดอยู่ไอ้ตรงเนี้ยเป็นสายที่จะเชื่อมอาเซียนครับจากจีนเชื่อมมาเลเซียจากมาเลเซียไปสิงคโปร์สิงคโปร์ไปอินโดนีเซียในอนาคตสายตรงเนี้ยถูกตัดออกไปเลยเพื่อไปสร้างสายเชียงใหม่คือสายเชียงใหม่1สายเนี่ยสร้างไม่ได้2สายไงครับไอ้ที่ผมที่คุณสงสัยว่าทำไมสร้างเชียงใหม่เนี่ยผมเพิ่งคิดออกเมื่อกี้คือคุณยิ่งลักษณ์อาจจะคิดว่าหมีแพนด้าเขาจะเอาคืนเลยรีบสร้างให้คนได้ไปดูหมีแพนด้ากันคือจีนยังมีแพนด้าคืนไงเออนี่ผมดูทางจะไปลินปิงลินปิงเออลินปิงจะเอาคืนแล้วอ่ะก็สร้างรถไฟความเร็วสูงคนไปดูลินปิงกันนี่คุณรู้ป่ะตอนเรื่องลินปิงเนี่ยคุณเคยเล่าคุณฟังไหมไม่เคยแทรกนิดนึงตอนรัฐมนตรีต่างประเทศสุรพงษ์แถลงผลงานครั้งแรกเนี่ยครับเขาแถลงอันแรกแถลงเลยไหมทำให้ลินปิงต่อสัญญาลินปิงจอได้นี่อยู่ปีผลงานรัฐมนตรีนักข่าวนักข่าวกระทรวงต่างประเทศโทรหาผมก่อนนั่นแหละที่วันนี้ที่ยังไม่แถลงผลงานจนถึงจะครบ2ปียังไม่แถลงผลงานเพราะไอ้ไม่มีผลงานจะแถลงลินปิงนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องตอบสังคมว่าการสร้างรถไฟความเร็วสูงไปเชียงใหม่แล้วต้องตัดหนองคายอุดรขอนแก่นออกนะครับแล้วก็ต้องตัดหาดใหญ่พัทลุงนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ชุมพรหัวหินเนี่ยออกเนี่ยออกเนี่ยพรุ่งนี้อ่ะคุณตรีโชคพรุ่งนี้ภาคเช้าผมจะจัดการเลยพออภิปรายผมจัดการเรื่องนี้แหละเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญผมจะจ่าเลยอ่ะเราไม่ได้อิจฉาพี่น้องชาวภาคเหนือครับแต่ว่าเราอยากให้มันมีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยที่เชื่อมอาเซียนจากจีนมาไทยจากจีนมาลาวจากลาวมาไทยจากไทยไปมาเลเซียจากมาเลเซียไปสิงคโปร์จากสิงคโปร์ไปอินโดนีเซียนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ารัฐบาลควรจัดลำดับความสำคัญครับให้มันชัดเจนในเมื่อท่านโฆษณาว่าจะเชื่อมอาเซียนรัฐบาลโง่ไปจัดลำดับความสำคัญโง่จะตายรัฐบาลนี่คือผมมาเห็นใจพี่น้องที่อีสานคือพี่น้องที่อีสานเนี่ยก็หลงรักพรรคเพื่อไทยแล้วก็เลือกกันมาถล่มทลายครับแล้วก็เหมือนกับว่าผมอาจจะคิดไปเองก็ได้นะแต่ผมสังเกตว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยหลังๆเนี่ยอะไรที่เป็นของคนอีสานเนี่ยเหมือนกับว่าไว้ที่หลังได้เพราะเหมือนกับของตายอ่ะคุณเหมือนมีแฟนอ่ะมีแฟนที่แบบของตายคนเนี้ยยังไงก็ไม่ทิ้งเราหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปกินข้าวคนนู้นก่อนได้มีเงินมาก็ไปซื้อเพชรให้คนนู้นก่อนมีเงินไปซื้อของผมไม่เคยครับคือแต่ว่ามันเหมือนของตายคนอีสานของตายพี่น้องคนจริงๆนะผมคิดอย่างนั้นจริงนะจริงว่าพรรคเพื่อไทยที่มองคนอีสานเหมือนของตายเขาจะอยู่ดีๆเขาจะได้หนองคายประชาธิปัตย์วางไม่ให้หนองคายอุดรขอนแก่นโคราชมาถึงกรุงเทพไม่เอาพรรคเพื่อไทยมาถึงตัดดิ้งก่อนก็ยังไงมันก็เลือกเลือกอยู่แล้วยังไงก็เลือกอยู่แล้วคือบ้านผมก็เรียกครอบลุกคือครอบลุกไว้แล้วครอบกันลาไว้แล้วผมสงสัยสงสารเลยสงสารจริงๆแล้วอย่างนี้ด้วยนะครับว่าเส้นทางจากจีนมาลาวนะครับจากลาวมาไทยจากไทยไปมาเลเซียจากสิงคโปร์นี่คือเส้นทางเศรษฐกิจครับนะครับแต่ขณะที่เส้นทางไปเชียงใหม่เนี่ยจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวท่องเที่ยวครับเป็นท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่าการสร้างรายได้มันจะไม่เกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นการสร้างรายได้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเชื่อมอาเซียนด้วยกันเหมือนที่เราพร้อมที่จะเป็นประชาคมอาเซียนนะครับคือมันปรับคือพูดเมื่อผมฟังไอ้ชัดชาติพูดเมื่อเช้าบอกว่าจะทำเป็นอะไรนะเป็นศูนย์กลางเป็นสี่แยกอะไรประเทศไทยสี่แยกบ้างอะไรมันด้วนอยู่ไปไหนได้สี่แยกคุณไม่ต่อไปจีนคุณไม่ต่อไปลาวคุณไม่ต่อไปมาเลเซียไปสิงคโปร์มันจะเป็นสี่แยกได้ไงคุณไม่ต่อไปเขมรคุณไม่ต่อไปพม่าทวายเนี่ยมันจะเป็นสี่แยกอะไรเป็นศูนย์กลางอะไรคุณชัดชาติแล้ววันนี้เนี่ยมีการสู้กันในสภาอย่างรุนแรงครับคุณได้พยานให้เห็นไหมครับว่าประชาธิปัตย์เนี่ยชูป้ายเพื่อไทยล้างหนี้กลางสภาป้ายนี่ครับล้างจับเท็จว่างั้นนะครับดูนี่ครับล้างหนี้ประเทศสร้างรายได้ประชาชนเอาความสุขที่ได้ที่เคยได้รับคืนมาเพื่อไทยเอาป้ายเนี่ยไปไว้ในสภาเอามาประจานมาประจานครับเรามาดูคลิปนี้ครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับท่านประธานที่เคารพครับท่านจำพันธสัญญาที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนได้ไหมครับคราวนั้นท่านให้พันธสัญญากับพี่น้องประชาชนอย่างไรขออนุภาพขอเอาภาพมาเตือนความจำเตือนความทรงจำของท่านกับภาพในอดีตท่านจำภาพนี้ได้ไหมครับไปรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั่วทั้งประเทศก่อนหน้านั้นท่านใช้วาทกรรมอย่างสวยหรูบอกว่ากู้มาโกงเก่งแต่กู้แ
เด้อท่านสมชัยรอพักสักพักท่านวิเชษฐ์ประท้วงไหมชูไว้ครับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับท่านผู้อภิปรายได้ใส่ร้ายเสียดสีอันนี้สิ่งที่ท่านนำมาแสดงในสภาทรงเกียรติแห่งนี้ได้ขออนุญาตท่านประธานหรือยังถ้าขออนุญาตท่านประธานผมถามท่านประธานว่าเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยตรงไหนอย่างนี้ถือว่าใส่ร้ายเสียดสีแล้วก็ผู้ยี่ผู้ยำคือทำร้ายจิตใจคนที่เขาถูกยุบพรรคไปแล้วประชาชนที่เอาละครับประท้วงแค่นี้พอแล้วครับเดี๋ยวผมจะตอบท่านนั่งลงครับท่านพิเชษฐ์พอแล้วครับเดี๋ยวจะตอบโต้กันไม่ยาวผมเป็นคนอนุญาตเองครับเพราะเขามาขออนุญาตผ่านผมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วก็ไม่มีอะไรเสียหายก็เป็นป้ายที่ปรากฏทั่วไปเหลืออีกหนึ่งนาทีท่านสมชัยเชิญนะท่านประธานที่เคารพครับป้ายนี้เป็นป้ายแห่งความทรงจำที่คนไทยทั้งประเทศบันทึกไว้ในหัวใจท่านพิเชษฐ์ครับท่านสมชัยท่านประท้วงประเด็นเดิมไม่ได้นะครับผมไม่ได้ไฉไปแล้วครับท่านประท้วงประเด็นอื่นนะครับไม่ได้ท่านประธานท่านปล่อยให้ทำอย่างนี้ได้ยังไงเอาภาพเรื่องหนึ่งแล้วเอามาประกอบกับอีกเรื่องหนึ่งได้อย่างไรมันต่างกรรมต่างวาระผมได้วินิจฉัยพรรคเพื่อพรรคไทยรักไทยแก้หนี้ให้ประชาธิปัตย์ท่านท่านพิเชษครับท่านพิเชษครับกรุณานั่งลงผมได้วินิจฉัยแล้วครับผมได้วินิจฉัยแล้วครับเชิญท่านสมชัยต่อครับท่านประธานที่เคารพครับเราอย่ากลัวความจริงเลยครับความจริงพูดพรุ่งนี้กับวันนี้ต้องเหมือนกันพูดเมื่อวานกับวันนี้ต้องเหมือนกันเพราะมันเป็นความจริงความจริงมีหนึ่งเดียวเท่านั้นท่านคงจำได้รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งรอบที่แล้วประกาศกับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศบอกว่าจะล้างหนี้ประเทศไทยใครไม่ชอบครับพี่น้องอีสานผมชอบเป็นหนี้มาตลอดชีวิตเห็นธกส.เหมือนกับเห็นขอประทานโทษเห็นคนที่จะมาเอาชีวิตเพราะฉะนั้นวาทกรรมนี้เป็นวาทกรรมที่พี่น้องอยากลบออกไปจากความทรงจำคือล้างหนี้ประเทศไทยเท่านั้นไม่พอครับยังบอกต่ออีกว่าสร้างรายได้ประชาชนวันนี้ผมอยากจะสรุปประเด็นที่ผมกราบเรียนต่อท่านประธานว่าวันนี้ท่านนายกกำลังจะสร้างหนี้ประเทศไทยกำลังจะลดรายได้ประชาชนเอาความสุขโดยการไม่สร้างหนี้จำนวนมหาศาลนี้คืนมาให้คนไทยนะครับด้วยการที่พวกเราช่วยกันไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ขอบพระคุณครับท่านประธานเชิญท่านประดิษฐ์ครับเชิญท่านประดิษฐ์ครับท่านประท้วงใครครับท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงท่านผู้อภิปรายว่าป้ายนี้เป็นของพรรคเพื่อไทยไม่ใช่ทรัพย์สินของท่านนะเอามาอย่างไรคราวก่อนขโมยข้าวคราวนี้ขโมยป้ายเนี่ยฮะพอแล้วครับท่านประดิษฐ์เชิญครับท่านประดิษฐ์เชิญผมว่ามันเพี้ยนมากนะวันนี้ตั้งแต่ผมวันนี้จ่าประสิทธิ์ไม่ได้ประท้วงเลยนะไม่รู้ลงสายทรัพย์สินตกปากไปแล้วมั้งหรือว่าได้ตังค์ได้อะไรไปบ้างหรือเปล่าคือผมว่ามันไม่ไหวมั้งคือเอาที่ก่อนเอาคุณพิเชษฐ์ก่อนนะพิเชษฐ์เมืองพานเมื่อกี้เชื่อลูกคุณพูดเนี่ยไม่รู้จะไปประท้วงประเด็นไหนก็เลยพยายามพูดว่ามันเจ็บปวดคนที่เขาถูกยุบพรรคคือผมเข้าใจว่าแกคงนึกว่านี่ป้ายทางพรรคไทยรักไทยแกไม่ดูแกมั่วคุณป้ายพรรคเพื่อไทยพรรคคุณปัจจุบันเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับยุบพรรคอ่ะสายตาแกไม่ดีสายตาแกไม่ดีแกแล้วคือมันแกพิเชษฐ์เชื้อพานกูรู้แล้วเมืองตกคือจะประท้วงยังไม่รู้จะประท้วงเรื่องอะไรเลยครับมาบู๊อยู่ดีบอกว่าคนถูกยุบพรรคเขาเจ็บปวดเรื่องอะไรนี่มันป้ายหาเสียงคุณข่าวล่าสุดนี่แหละแล้วก็เอาความจริงมาเปิดเผยว่าคุณหลอกลวงประชาชนป้ายของคุณเองนี่เขาไม่ร้องกกต.ให้ยุบพรรคคุณก็บุญแล้วว่าหลอกลวงประชาชนแล้วที่ดีอย่างคือยอมรับเลยไงเอางั้นถ้าอย่างนั้นพอประท้วงครั้งที่2เห็นมั้ยยอมแล้วเฮ้ยเพื่อนคงไปทักว่าให้พักพ่ายป้ายเพื่อไทยถูกแล้วก็เลยบอกว่าต่างกรรมต่างวาระต่างกรรมต่างวาระเป็นการยอมรับเลยว่าพักเพื่อไทยก็มีคุณสมบัติอย่างนี้จริงๆคือวันนั้นพูดอย่างนั้นอย่างได้วันนี้เวลาแล้วเพราะฉะนั้นจะมาทวงสัญญาอะไรกันคือมันต่างกรรมต่างวาระจริงนะคือตอนนั้นยังไม่เป็นรัฐบาลก็โกหกพอเป็นรัฐบาลก็ทำอีกแบบนึงครับแล้วนี่ผมขอบคุณประธานนะประธานก็ให้ความเป็นธรรมนะบอก
โชว์ได้ป้ายนี่โชว์ได้โชว์ไม่ได้ได้ไงคนป้ายป้ายของคุณมันจะเสียหายอะไรสีซีดแล้วนั่นอุษดีนะมันมีคนเก็บให้อยู่แล้วมาหามาเสียดสีเสียดสีบ้านเป็นของจริงเสียดสีอะไรคุณพีเชษคุณทักษิณพวกคุณทักษิณดีกว่าพี่เชษอะไรพวกลูกกระพริ้งมันอะไรพวกนี้ผมอยากยุ่เลยนะพี่น้องที่อีสานหรือภาคเหนือนะจังบ้านไหนที่ยังมีป้ายนี้เก็บอยู่เนี่ยท่านช่วยเอามาติดหน้าบ้านหน่อยสิไปเตือนความจำสสพวกท่านหน่อยว่าเขาเคยพูดได้ว่าอะไรแล้วทุนนายยิ่งกว่านั้นอีกหามามันขโมยป้ายเขาอีกไอ้พักนี่มันแปลกนะวันก่อนหมอวรงเอาข้าวสารมาแฉว่าข้าวสารเน่าจากโกดังมันไปแจ้งความจับหมอวรงไม่แต่ว่าคุณคิดดูความผิดปกติมันขัดกันเองคือหนึ่งบอกว่าไอ้นั่นไม่ใช่ข้าวไม่เน่าในโกดังข้าวไม่เน่านะแต่แจ้งความจับว่าขโมยของตกลงของมึงหรือเปล่าใช่ไอ้นี่เหมือนกันนะว่าขโมยป้ายมามันขโมยอะไรป้ายติดทั่วประเทศก็เลยมีคนนำป้ายนี้ในโซเชียลมีเดียครับครับซึ่งตลกมากครับ50ปีหนี้ข้ามชาติครับประชาธิปัตย์ชูป้ายเพื่อไทยล้างหนี้กลางสภานะครับเดี๋ยวดูป้ายนี้นะครับในป้ายป้ายขึ้นหน่อยครับสุนัยเนี่ยสุนัยครับประชาธิปัตย์ชูป้ายเพื่อไทยล้างหนี้กลางสภาสุนัยดิ้นเป็นหมาถูกน้ำร้อนครับหมดมุกแถกล่าวหาขโมยป้ายเพื่อไทยอันนี้สุนัยนี่ผมเขียนผิดนะยอยักษ์ต้องขอใครครับสุนัขเหรอเออมันน่ะต้องว่าป้ายปชปชูป้ายเพื่อไทยล้างหนี้กลางสภาสุนัขดิ้นเป็นหมาถูกน้ำร้อนต้องอย่างนั้นนะครับหมดมุกเออตรงนั้นป้ายนี้เป็นป้ายแห่งความทรงจำที่คนไทยทั้งประเทศบันทึกไว้ในหัวใจนายสุประชัยศรีล่าสสพรรคประชาธิปัตย์นะครับครับเสร็จแล้วต่อมาเนี่ยคุณสุนัยก็แถเต็มที่นะครับป้ายนี้เป็นของพรรคเพื่อไทยไม่ใช่ทรัพย์สินของท่านเอามาอย่างไงครับคราวก่อนขโมยข้าวคราวนี้ขโมยป้ายฮะคือมันไม่มีอะไรจะเล่นแล้วมั้งเนี่ยผมว่าคือพี่น้องอีสานครับเขากู้เงิน2ล้านล้านแต่เขาตัดโครงการรถไฟความเร็วสูงที่ประชาธิปัตย์วางไว้ครับให้กับพวกท่านโดยไม่ต้องกู้สักบาทนะฮะย้ำนะครับขีดเส้นใต้อีกครั้งหนึ่งว่าประชาธิปัตย์วางรถไฟความเร็วสูงกทมหนองคายหนองคายกทมครับไม่มีต้องกู้แม้แต่บาทเดียวฮะเพื่อไทยกู้2ล้านล้านเอาเงินพันรอบโลกได้8รอบเนี่ยแต่ตัดโครงการของคนอีสานแล้วก็สัญญาเรื่องล้างหนี้ประเทศวันนี้มาถึงเนี่ยแทนที่เราเอาป้ายมาเตือนความจำจะสำนึกผิดแล้วพยายามอธิบายว่าเอาละเราไม่ได้สร้างหนี้เราจะแก้ไขปัญหาอะไรยังไงปรากฏที่ทำได้คือทำได้แค่นี้คือหาว่าเราขโมยป้ายขโมยป้ายคือจริงๆก็มาแก้ตัวก็ได้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่มันก็เหมือนขโมยขโมยโดนจับได้แล้วมาโทษคนแจ้งความว่ามาจับกูได้ทำไมเท่านั้นเองทีนี้เมื่อกี้คุณชาวนนท์พูดว่าหนี้สองล้านล้านนี่มันเยอะแค่ไหนอันนี้เฉพาะ2ล้านล้านนะแต่จริงๆมัน5ล้าน 5.16 ล้านล้านคือเราต้องพูดทั้งทบต้นทบดอกครับนะบ้านผมได้ยืมพวดเนี่ยยืมมันดอกเนี่ยนะดอกเบี้ยเนี่ยคือหมายความว่าต้องทบต้นทบดอกอันนี้ต้นเนี่ย2ล้านล้านดอก3ล้านล้านครับรวมแล้ว5ล้านล้าน 5.16 ล้านล้านเออนั่นน่ะ5ล้านล้านเอาเฉพาะหนี้2ล้านล้านนี่มันเยอะแค่ไหนเอาเฉพาะต้นไม่เอาดอกไม่เอาดอกนะเอาเฉพาะต้นนะครับถ้าเอา 1,000 นะครับมาเรียงต่อกันพื้นที่ต่อการมีพื้นที่เท่ากับ 16,038 ไร่ครับเทียบได้กับสนามบินดอนเมือง4สนามบินผมว่านี่เอาใบงาร้อยไปปูได้เกือบเท่าจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งจังหวัดแล้วมั้งเนี่ยนะครับเต็มเลยอ่ะถ้านํา 1,000 มาเรียงต่อกันจะยาว 356,400 กิโลเมตรเท่ากับเดินทางจากแม่สายไปเบตงได้220เที่ยวครับหรือพันรอบโลกได้เกือบ9รอบก็คือ8รอบกว่าครับนะครับถ้านํามาชั่งน้ําหนัก 1,000 บ้าง 1,000 นะครับมูลค่ารวม2ล้านล้านจะหนัก 2,437.6 ตันเทียบได้กับรถทัวร์2ชั้นจำนวน152คันเพราะคันหนึ่งหนัก16ตันนะครับถ้าต้องใช้รถบรรทุก10ล้อขนธนบัตรต้องใช้ 2,000 คันขบวนรถขนเงินจะยาว10กิโลเมตรคือมหาศาลน่ะคือมันบอกไม่ถูกเลยมันเยอะแยะตาแปะไปเลยจริงๆเนี่ยเราต้องเปลี่ยนคำพูดอย่างที่คุณเทพไทยพูดกันก่อนนี่ไม่ใช่2ล้านล้านเราไม่มีหนี้2ล้านล้านครับนี่มีแต่5ล้านล้านเออพูดอย่างนู้นเลยเพราะว่ามันกู้2ล้านล้านแต่หนี้ที่ประชาชนจะใช้อ่ะ5ล้านล้านครับถูกไหมฮะเพราะมันต้องใช้บวกดอกเบี้ยไปแล้วนี่จะไปพูดทำไมหนี้2ล้านนี่คือ5ล้านล้านคือไอ้นี่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าถ้าดอกเบี้ยปกตินะต้องใช้ดอกเบี้ยเนี่ย3ล้านล้านแต่ว่าถ้าอัตราดอกเบี้ยมันสูงขึ้นนะตลาดมันผันผวนดอกเบี้ยโลกผันผวนสูงขึ้นเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นประมาณต้องเป็นเบอร์ห้าล้านล้านไปเจ็ดล้านล้านไปสิบล้านล้านเลยเนี่ยคือผมพูดจริงๆเลยนะว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้ามีการทำไปปล่อยให้มีการกู้อย่างนี้แล้วโดยเฉพาะมีการทุจริตนะครับแล้วทิ้งหนี้ผมว่าไม่ห้าล้านล้านผมว่าเผลอเจ็ดล้านล้านหรือแปดล้านล้านใน50ปีนะผมว่าภายใน50ปีนี่ไม่ถึงหรอกครับใน20ปีประเทศไทยล่มสลายจริงครับล่มสลายจริงๆนะฮะ
แล้วเราจะไม่มีเงินมาพัฒนาด้านอื่นเลยไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภคด้านการสาธารณสุขเรื่องการศึกษาเรื่องการพัฒนาเรื่องอื่นๆเนี่ยนะจะถูกหยุดกับที่50ปีครับก็คุณอภิสิทธิ์บอกไงว่าถ้าคำนวณบนฐานดอกเบี้ยที่ต่ำอย่างทุกวันนี้เนี่ยอีก50ปีซึ่งไม่ได้ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ดอกเบี้ยจะต่ำอย่างนี้อีกถึง50ปีดังนั้นไม่ใช่ใช้หนี้ชาติหน้าอย่างเดียวนะแต่ต้องใช้หนี้ไปชาติโน้นเลยชาติยาวเพื่อให้คุณทักษิณตายแล้วตายไม่ได้เกิดป่ะคุณทักษิณผมไม่ได้เกิดหรอกคืออันนี้ต้องเล่าให้พี่น้องที่ยังหลงไหลพรรคเพื่อไทยเข้าใจว่าทำไมเราถึงต้องบอกว่าอย่ากู้ครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้หนี้5ล้านล้านครับแต่เรากำลังจะได้สินทรัพย์อยู่ในประเทศในแค่2ล้านล้านครับถูกไหมฮะไม่ว่าจะรถไฟความเร็วสูงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมูลค่ารวมจะ2ล้านล้านครับแต่ลูกหลานเราจะต้องใช้หนี้ก้อนนี้เพื่อก่อสร้างเนี่ย5ล้านล้านครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะต้องใช้หนี้หรือใช้เงินถึง5ล้านล้านเนี่ยมันควรจะได้สินทรัพย์ที่เทียบเท่ากับมูลค่ากันครับเรียกว่าร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้ต่างชาติเข้ามาช่วยลงทุนเก็บเงินสัมปทานไปเนี่ยมันจะได้ของที่มีราคามูลค่าเท่ากับเงินที่เราต้องใช้หนี้แต่ใช้วิธีนี้เนี่ยของได้แค่2ล้านล้านดันต้องใช้เงินใช้หนี้5ล้าน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 และต้องใช้หนี้50ปีเป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นเด็กที่จะเกิดวันนี้นะคุณศรีโชคคุณจนนท์นะต้องอายุ50ปีใช้หนี้หมดหรือ70ปีใช้หนี้หมดเด็กไม่อยากจะเกิดแล้วไม่อยากเกิดใช่ไหมนะครับดูการ์ตูนของคุณบัญชาคามินครับแหลกพี่นี่ครับกูไม่ออกออกไปแบกหนี้ถึงตั้ง50ปีกูไม่ออกเนี่ยอึดออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาเดี๋ยวนี้คือเด็กไม่อยากเกิดอ่ะก็นี่ผมว่าเด็กมันห้ามคนเกิดมันห้ามไม่ได้คุณสิโยกนะห้ามควายแม่มีควันมันห้ามไม่ได้ห้ามคนจะเกิดมันก็ห้ามไม่ได้ผมแนะนำเลยนะคนหนุ่มสาวใหม่ผมว่าวางแผนครอบครัวอย่าเกิดมาเลยช่วงนี้อย่าเกิดมาเลยเกิดแล้วจะเป็นภาระเลยลูกจะเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรเป็นกรรมนะรัฐบาลชุดนี้สร้างเวรสร้างกรรมให้กับคนที่จะเกิดมาใหม่เลยเพราะถ้าคุมกำเนิดได้ก็คุมกำเนิดนะฮะเพราะฉะนั้นคุณเทพไทยยืนยันว่าจะไม่มีลูกอีกผมไม่มีอยู่แล้วครับผมอายุปูนนี้นะผมไม่มีถึงแม้ผมอายุตามหมอดูว่า120ปีก็ตามนะผมไม่มี120ปีนี่คุณก็เหลืออีกแค่เท่าไหร่50กว่าปีก็ผมอยู่ทันไงเนี่ยผมเป็นห่วงว่าผมจะใช้นี่ก็ยังไงเนี่ยตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วผมตอนนี้ก็อายุ40กว่าเพราะฉะนั้น40กว่าอีก50ปีผม120ผมอยู่ได้นะเชื่อผมอะแฟนรายการรู้คุณเทพไทยอายุเท่าไหร่ช่วย SMS มาหน่อยครับก่อนจบผมไม่เชื่ออีกตัวนะเอ้ยคุณอย่ามานั่นนะผมไม่ให้เลยนะใครมันจะตายเดี๋ยวไปดูดวงผมนะคนจะไปทำไม่ดีไม่ได้เอาใครนะ SMS อายุเทพไทยถูกต้องนะครับผมแจกเสื้ออีกตัวนึงพิเศษแล้วใช่คุณเทพไทยอย่างน้อยนี่50อัพผมประมาณ40กว่าครับถ้าว่าใครตายถูกว่าผมตายแล้วคำตอบที่ผมพอใจผมจะให้เสื้อเลยครับเหลือแค่3นาทีนะแฟนรายการส่งเข้ามานะส่งเข้ามาทันที่ผมดูอยู่นี่ผมให้ทุกคนเลยนะครับให้เลยนะให้คนละตัวเลยต้องถูกนะแล้วอายุเทพไทยต้องถูกนะจริงเท่าไหร่ก็จะไปรู้ดิเดี๋ยวเฉลยมาเดี๋ยวเฉลยคุณเฉลยไม่ได้หรอกให้คุณเทพไทยเฉลยครับเพราะทุนต้องไม่หักหลังแฟนรายการนะครับแล้ววันนี้เนี่ยอย่าโกหกเหมือนนายกนะผมไม่โกหกผมพูดจริงสัจจังจำเวอมตาวาจาเดี๋ยวบอกอายุจริงนะประชาธิปัตย์พูดจริงทำจริงเดี๋ยวบอกอายุจริงนะผมบอกจริงผมจะไปบอกเล่นทำไมเรื่องมันจะทำอะไรได้คนเราความจริงเป็นสิ่งไม่ตายก็พูดไปไม่เป็นไรไม่เคยบอกเลย ผมบอกดิผมจะไม่บอกแน่ผมเป็นคนถือผมมันเป็นแค่เป็นฝรั่งไม่คือคุณไม่ต้องบอกวันเดือนนะครับบอกแค่ปีเกิดก็พออ๋อได้ได้ได้ไม่เป็นไรว่าคุณไปนับเอาเองว่าไปบวกรวมเอาเองคุณพูดไปคุณว่าไปผมจะรอดูไม่คุณว่าไปเลยข่าวคือวันนี้ข่าวคือวันนี้คือผมเนี่ยออกมาหน้าสภาแล้วก็ไปแอนดูอยู่แล้วก็มีคนเสื้อแดงมาคือผมไม่แน่ใจก็มาทำอะไรหน้าสภาเต็มไปหมดเลยมาทำไมเต็มไปหมดเลยแล้วก็เปิดแผงขายเนี่ยไม่รู้อะไรของมันเนี่ยผมไม่เข้าใจบ้านเมืองนี้เนี่ยคือเข้ามาหนุนพรบกู้เงิน2ล้านล้านหนุนที่จะเป็นหนี้เนี่ยตัวเองจะเป็นหนี้เนี่ยนี่นุ่มขายของนี่นู่นนี่รูปอะไรเต็มไปหมดนี่ขายของใช้หนี้ขายของใช้หนี้เขาจะกู้หนี้ตัวเองจะเป็นหนี้นะครับตัวเองจะเป็นหนี้อยู่เยอะแยะและตัวเองมาแสดงความยินดีและมานั่งอยู่เต็มเอ้าเมื่อกี้คุณบอยทุ่งครูตอบมาแล้ว52คุณบอยทุ่งครูเอาไปเลยครับเสื้อคุณจะให้เสื้อเขาไหมคนที่47ไม่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 โอเคถ้าคุณบอก47ผมให้47แต่คุณกล้าโกหกแฟนเลยใช่นี่52ไม่ได้ไม่จริงไอ้คุณจะไอ้เอ้าเออไม่รู้แต่ดูดีมากเห็นไหมไอ้คนนี้ผมให้เลยอายุเท่าไรไม่รู้แต่ดูดีมากเลยผมให้เลยคนนี้ถูกแล้วถูกใจผมแต่ว่าไม่พูดถึงเสื้อแดงต่อคือผมรำคาญวันนี้คือมันไปไฮปาร์คไปด่าคุณสีโชคที่ด่าคุณสีโชคแล้วไม่ข่าวมันด่าผมด่าคุณด้วยผมไม่เกี่ยวเนี่ยผมเพิ่งเห็นเนี่ยด่าคุณด่าคุณสีโชคแต่ว่าไม่ด่าผมคือเขาบอกว่าผมเป็นคนน่ารักถึงแม้ว่าจะพูดพลาดปิงถึงคุณทักษิณบ่อยมากแต่ว่าผมเนี่ยหยิกแกมหยอกแล้วก็เป็นคนที่แบบพูดจาด่าคนแล้วก็คนไม่โกรธผมก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบนึงให้เขาหยิกหน่อยเพราะฉะนั้นนะ
ไอ้หยิกก็อีกเรื่องกันแต่ว่าดาคุณทักษิณคุณทักษิณไม่โกรธแต่ขอหยิกหน่อยคุณทักษิณดูอยู่นะตอนนี้กำลังใจจดใจจ่ออยู่กับสภาเพราะว่าจะดูว่าใครทำงานหรือเปล่านะครับตอนนี้คุณทักษิณดูอยู่ก็ดูไปพิจิตรพรุ่งนี้พิจิตรต้องดูผมนะครับก่อนเที่ยงผมจะอภิปรายแล้วก็บอกให้องค์การักษ์เนี่ยมาประท้วงผมด้วยผมได้เวลา10นาทีเนี่ยผมว่าประท้วงก็20ประมาณนะคุณฟูมาร์ฟนี่น่าจะได้เสื้อ52 52ส่วนใหญ่จะบอก50อัพนะ50อัพ50อัพอ่ะ50อัพไม่ได้หรอกอายุเท่าไหร่ที่54โอ้โหไปไกลเลยไปไกลเลยอันนี้ไม่ได้หนักไปเลย51 51เห็นมั้ย50อัพทั้งนั้นไม่ได้อีกนี่อายุเท่าไหร่ไม่สำคัญแต่ว่าเทพไทยดูดีอันนี้ผมให้52อีกดูสิเอาคุณเฉลยเลยๆผมต้องเฉลยไปแล้วกันผมเฉลยเพียงผมเฉลยผม40กว่าผม40กว่าๆเอาเฉลยไปเลยครับ50ทุกคนไม่ยืดตอบมาถูกหมดเลยผมไม่เสื้อหมดเลยครับเดี๋ยวแม็กส่งด้วยนะ25ปีนี่ไม่ได้ไม่ไม่25ปีนี่ถูกต้องเลยนี่ก็ได้ควรจะได้ไอ้เนี่ยเอาเฉลยครับผมหมดเวลาแล้วเหรอหมดแล้วสิแล้วเขาจะจัดถึงเที่ยงคืนวันนี้จัดคนเดียวแล้วกันผมไปก่อนเดี๋ยวผมกลับมาใหม่ผมกล่าวว่าไปที่สภาก็ไปกวนกับพวกพิเชษเชื้อเมืองพานอีกไปกวนกับเฉลิมอีกเราจัดรายการที่นี่สักเที่ยงคืนไม่ดีกว่าเหรอไม่ดีอ่ะจัดเองอ่ะมีแฟนก็ดูอยากจะดูเราเฉลยเฉลยเฉลยครับโมอยู่ได้บองไม่ตรงฮะบองไม่ตรงบองไม่ตรงบองไม่ตรงวงพร้อมเป็นมิวสิก52อีกแล้วพร้อมผิดอยู่แล้วนี่ผิดอยู่ผมมา40กว่านะครับครับพรุ่งนี้ก็พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ54เลยทั้งมหาบุตรบ้องไม่ตรงเลยงงเป็นมาสงสัยก็เลือกผู้ว่านั่นไงพลเรียรับใช้แม่งบ้องไม่ตรงผลเอกสิทธิ์ผู้แสดงดีใจกลายเป็นมาลงสุดท้ายกลายเป็นมางงคนบอกไม่ตรงก็งงกันไปบ้องไม่ตรงงงโง่โทท่านนายกเหมือนดูคณะตลกน้องปู่ซบมกชวนคลื่นสัมภาษณ์ทุกทีหน้าจอทีวีก็หากันคลื่นอย่าแพลก 3,500 ประเทศเสร็จนี้พฤศจิกาคมนโยบายนี้50ปีมาจากไหนก็ตอนหาเสียงทำไมไม่บ้องตรงๆให้ลงให้รู้กู2ล้านล้านนโยบายคลานออกจากรูปูก็ว่าจะบ้องให้รู้เป็นนี่ข้ารู้กูบ้องไม่ตรงบ้องไม่ตรงพอแหล่พิกลับไปถึงตับไตคุณทักษิณเนี่ยสกายเข้ามาในที่ประชุมครม.ด้วยมีจริงไหมครับแล้วสื่อมวลชนเห็นไหมล่ะไอ้ที่สกายสั่งนู่นสั่งนี่ไม่มีส่วนเกี่ยวนายกคือหนูในแง่ผลโพลก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนในเรื่องของความเป็นผู้นำนโยบายนี้50ปีมาจากไหนก็ตอนหาเสียงทำไมไม่บอกตรงๆให้ลงให้รู้กู2ล้านล้านนโยบายคลานออกจากรูปูก็ว่าจะบ้องให้รู้เป็นนี่ข้ารู้กูบ้องไม่ตรงบ้องไม่ตรงตอแหลพลิกกลับไปถึงตับไตตอแหลครั้งที่เท่าไรนายกเมืองไทยบอกหนูคนเดียวไอ้ที่สกายสั่งโน้นสั่งนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวนายกคือหนูคนเดียวดูใบไม่เกี่ยวหนูบ้องตรงบ้องตรง